เปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะมีโชคมีลาภนะหรือว่าขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกการที่บริษัท CJB ได้นำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยและก็ต้องบอกว่าในส่วนของจุดเด่นนะคะเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานี้นะคะด้านในค่ะทำด้วยโลหะส่วนด้านนอกที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% ที่สำคัญเลยนะคะก็ดั้งลอยอยู่ในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งในส่วนของการบูชานะหรือว่าในเรื่องของการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็เป็นการขอพรเพื่อช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวให้มีโชคมีลาภนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะที่สำคัญเลยนะใครที่อยากจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาความสุขความสมหวังเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาได้ค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากปกติราคา 9,999 บาทพิเศษค่ะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะจะเป็นการตอบคำถามสดๆทาง SMS แล้วก็คุยสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับทวนกติกานะการจัดส่งการส่ง SMS นะครับก็พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะวันเดือนปีเวลาที่เกิดวันที่เกิดวันอะไรบอกกล่าวมาด้วยถามงานบอกอาชีพถามเลขบอกอาชีพด้วยนะฮะจะได้สอดรับกันส่งมาที่422-1606สายสดลงทะเบียนได้นะครับ024960493และ024960494ครับเริ่มกันที่ SMS แรกวันนี้นะครับคุณดวงใจ2กันยา31นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะถ้าครบอายุ27ปีดวงจะเป็นอย่างไรก็คือดูในช่วงย่าง28นะครับช่วงอายุย่าง28เนี่ยลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับแต่อาจจะมีการเน้นในบางเรื่องที่แตกต่างกันออกไปก็จะเตือนอย่างนี้นะครับในช่วงย่าง28เนี้ยให้ระวังปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องกับงานเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะพวกบัตรสนเทศนะครับการทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นหลังวันเกิดให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมา17ตุลา14นะครับเวลา 7:26 นะครับตรงกับวันไม่ได้บอกวันนะ17ตุลา14นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะครับจังหวัดชุมพรนะครับลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลก็ถ้าเทียบกับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นภัยนะครับเริ่มที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนถามในเรื่องของการเสริมชะตาปีนี้หาโอกาสถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะหรือว่าทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของบ้านมีโอกาสหรือไม่ช่วงอายุย่าง44ตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับและอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอแหละว่าของเข้าของชิ้นใหญ่นะซื้อครั้งเดียวแล้วจบเนี่ยก็ควรที่จะรอจนกว่าเราพร้อมจริงๆช้าที่สุดนะ47เต็มสมหวังครับ SMS ต่อมาคุณราตรีนะ7กันยา20นะครับวันพุธ 7:00 นเช้าถามในเรื่องของความรักท้อง5เดือนดวงไม่เคยโกหกฮะปุตตะเป็นสีนะครับก็ยินดีด้วยกับการมีน้องนะครับช่วงอายุย่าง38นี้อย่างนี้ครับก็ให้ปรึกษาคุณหมอที่เราฝากท้องเนี่ยนะเข้าเช็คตามระยะแล้วก็วันที่จะไปคลอดนะก่อนจะคลอดเนี่ยก็ขอให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่อยู่ในสถานพยาบาลแห่งนั้นนะครับขอให้คุ้มครองให้การคลอดเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมประเด็นอื่นนั้นไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับ SMS ต่อมาคุณประภัสสร26สิงหา17นะครับเวลาตี 1:46 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์อนาคตจะมีรถยนต์หรือไม่มีอยู่แล้วนะครับรอช่วงย่าง42ได้ไหมนะครับย่าง42ในพันธุเป็นสีเลยนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนนะแล้วทุกวันนี้ต้องบอกว่าในแง่ของตลาดรถยนต์มือ2น่าสนใจนะครับราคาดีพอสมควรหาคนที่ดูเป็นไปช่วยกันเลือก SMS ต่อมาครับคุณวันวิสา7พฤษภาคม25เวลา 16:20 นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์งานเย็บผ้าที่บ้านจะเปลี่ยนงานขายหมูย่างดีไหมงานที่เหมาะคือความจริงในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมหรือว่าขายเสื้อผ้ารวมไปถึงในเรื่องของของกินเนี่ยมันหมวดหมู่เดียวกันผมเรียนอย่างนี้นะฟังให้ดีนะครับถ้าของคุณเนี่ยเพิ่งผ่านเข้าย่าง34มาไม่กี่วันเนี่ยเดือนเศษถ้าช่วงปีที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเรื่องงานเยอะปีที่ผ่านมาของผมคืออายุย่าง33ถ้ามีปัญหาเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาหนักๆขอให้สบายใจได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเกณฑ์งานมันเสียนะครับฉะนั้นเมื่อเข้าย่าง34ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณทำอะไรเก่งกว่ากันระหว่างงานเย็บผ้ากับขายของกินเพราะมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันในทางโหราศาสตร์และเกณฑ์ในเรื่องของงานจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงย่าง34นี้นะถามตัวเองดูว่าถนัดอะไรหรือถ้าคุณสามารถทำควบคู่กันได้น่าสนใจนะครับ2 3 1อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูคำว่าคู่ศัตรูเนี่ยทำอะไรก็จะติดขัดนะครับแล้วนี่ก็เป็นบาปประเคาะทั้งคู่ก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะปิดไปที่คู่หลังส่วนเลขรถเนี่ยเสากับราหูเนี่ยราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูซึ่งเป็นบาปประเคาะใหญ่ทั้งหมดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะทั้ง3เลขเลยครับ SMS ต่อมาคุณเอกจรินทร์1ธันวาคม97เวลา 4:30 น.ภาพรวมเสาเสียนะครับเสาโยงเรื่องอะไรก็จะเตือนในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคู่ครองคนรักนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยุดยานพาหนะขับรถขับราระวังนะหลังวันเกิดช่วงไม่ใช่หลังวันเกิดตอนนี้แหละนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแต่งานออกแรงเยอะๆนะปี2ปีนี้ผมถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นถ้าคุณยังทำงานอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานแล้วก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ภูมิแพ้ต่างๆครับตอนนี้สายพร้อมสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับค่ะสุกัลยาโพธิรักค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับอยู่ที่กรุงเทพค่ะเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยค่ะดูรายการมากี่ปีแล้วก็สักพักอะค่ะโอเคสายแรกนะครับวันนี้เกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่13ตุลาคมค่ะ2522จ้ะกี่โมงคะ 3:44 ค่ะต้องบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรด้วยใช่ไหมวันเสาร์ใช่ฉะนั้นคุณสุกัลยาจึงเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ไหมครับถูกเลยค่ะอาจารย์นะดาวการเงินเสียเลยหนึ่งเลยคืออย่างนี้คุณก็ยังมีพอมีเข้านะถูกไหมแต่จะเป็นลักษณะรับซ้ายจ่ายขวาของจริงเลยอ่ะพอเงินเดือนพอรายได้มาหรือเงินเดือนออกปุ๊บเคลียร์เรียบร้อยนะมันจะเป็นทรงนี้ทุกเดือนของคุณช่วงนี้ถ้าสะดวกอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ
ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงเลยค่ะนะมากน้อยตามกำลังแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเนี่ยผมให้คุณให้ชีวิตสัตว์19ตัวนะไปทำซะค่ะ19เหรอคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วมันจะมีเกณฑ์ดีขึ้นเมื่อไหร่อ่ะมาแต่ว่ามันจะเป็นทรงอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะจะเป็นลักษณะเข้าออกแล้วก็แต่หลังวันเกิดไปแล้วเบาลงนะหลังวันเกิดไปแล้วเบาลงนะครับค่ะจ้ะแล้วงานค้าขายที่ทำอยู่อะค่ะมันจะดีขึ้นไหมอะคะก็ต้องถามว่าขายอะไรขายเป็นพวกฟองน้ำที่ทำพวกเฟอร์นิเจอร์ค่ะอาจารย์ฟองน้ำวิทยาศาสตร์แต่คุณไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์เองใช่ไหมไม่ได้ทำค่ะอาจารย์ขายวัตถุดิบเฉยจริงๆแล้วในดวงเนี่ยถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพที่ทำเนี่ยเด่นหรือไม่ก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยแล้วแต่ของคุณยังดีตรงที่ว่าส่วนหนึ่งไอตัววัตถุดิบตัวเนี้ยเขาใช้ทำลักษณะพวกงานซ่อมหรือเปล่าหรือว่าของคุณรองรับใช่ค่ะเป็นพวกงานซ่อมงานใหม่ทั้งหมดอะไรพวกเนี้ยค่ะอาจารย์อย่างนี้นะถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นเพราะที่ผ่านมาทำมาสักระยะหนึ่งผมว่าคุณเองก็รู้อยู่แล้วล่ะนะครับที่เด่นฝากไว้พิจารณานะก็คือพุทธของคุณเนี่ยสวยกว่าพุทธหมายถึงอะไรก็ทำพวกถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนนะพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยพวกร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารพวกนี้น่าสนใจนะครับค่ะอันนี้เด่นกว่าและลองดูปรับจากสิ่งที่ทำฝากเป็นการบ้านสมมติคุณเคยเห็นพวกร้านรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไหมค่ะอันนี้ถ้าคุณทำอันนี้ลองดูนะถ้ามันปรับจากตัววัตถุดิบที่คุณมีแล้วคุณทำในเรื่องนี้ได้จะสมรูปมากขึ้นจ้ะนะแต่ไอ้กลุ่มที่เด่นกว่าก็อย่างที่บอกและอีกกลุ่มนึงนะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพดีพวกสมุนไพรนวดแผนไทยแต่มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นตลาดตอกซอกซอยทำเลดีๆก็ได้แล้วอย่างนี้โชคลาภหนูจะมีบ้างไหมคะอาจารย์ด้วยดวงเลยนะด้วยพื้นดวงคุณไม่มีโชคไม่มีในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วแต่ดวงเนี่ยเรียนโหราศาสตร์ได้นะครับเพราะคุณเป็นคนละเอียดถูกไหมคุณเป็นคนละเอียดมากแล้วคุณเป็นคนที่เวลาทำอะไรเนี่ยคุณตั้งใจนะจนบางครั้งก็บอกว่าบางทีละเอียดเกินไปหรือเปล่าค่ะนะอันนี้ก็ต้องหาเขาเรียกว่าอะไรเดินสายกลางลึกๆแล้วก็เป็นคนดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรเลยแหละคุณนะค่ะแล้วพวกเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุอาจารย์จำพอเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปอะไรเงี้ยอยากจะรู้จากนี้ไปมันจะมีอะไรอีกไหมของคุณให้ไปนี่ฮะก็หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนนะหรือไปบริจาคโลหิตก็ได้ค่ะอย่างทำฟันขูดหินปูนเนี่ยเราเซตได้เลยนะทุกคนเลยนะฮะเราเซตได้เลยว่าปีนึงเนี่ยสมมติ6เดือนทำสัก2ครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดไกลๆคือทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลแล้วถ้าร่างกายพร้อมวันที่26นี้ไปบริจาคโลหิตด้วยกันค่ะนะถ้าสนใจก็ลงทะเบียนได้นะครับค่ะอาจารย์ถามอีกอย่างนึงอะค่ะพอดีอยากจะถามว่าจะมีเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่อะไรบ้างไหมคะพอดีว่าจะขายที่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าที่ชื่อใครครับชื่อคุณแม่ค่ะก็ต้องดูดวงคุณแม่อะคุณแม่เกิดวันที่ไหนอ๋อคุณแม่เกิดวันที่18สิงหาค่ะพ.ศ.ครับพ.ศ.พ.ศ.พ.ศ. 2496อะค่ะกี่โมงครับแม่คบเวลาไม่แน่นอนนะคะอาจารย์ประมาณพอจะทราบไหมเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายกลางวันเช้ามืดด้วยค่ะอาจารย์วันอังคารหรือเปล่าฮะวันอังคารใช่ค่ะถามคุณแม่นิดนึงพระบิณฑบาตหรือยังคำว่าเช้ามืดอ่ะฟ้าสว่างหรือยัง อาจารย์ถามว่ามีพระบิณฑบาตหรือยังยังค่ะอาจารย์คิดว่าฟ้ายังไม่สว่างใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่สักครู่ครับค่ะฟังให้ดีนะถ้าฟ้ายังไม่สว่างจริงๆอ่ะอย่างที่แม่คุณบอกนะครับเลยวันเกิดคุณแม่ไปแล้วมีเกณฑ์นะในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินแต่ประเด็นผมพูดอยู่เสมอถ้ามีคนติดต่อเข้ามาในแง่ของการเจรจาราคาขายสำคัญก็อาจจะต้องปรับลดลงหน่อยเพราะด้วยธรรมชาติตั้งไว้100บาทไม่มีใครขายได้100บาทหรอกครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีการเจรจาแต่เอาเป็นว่าเกณฑ์ในช่วงย่าง63มีของคุณแม่สิงหา58ชนสิงหา59พยายามปิดให้จบให้ได้ในช่วงปีนี้ครับค่ะขออีกอย่างนะคะอาจารย์เลขรถ3612
เป็นไงคะอาจารย์ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังนะอ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะโชคดีจ้ะสวัสดีครับค่ะคุณฉัตรมงคลนะครับวันที่2พฤศจิกายน2535เวลา 5:20 นะครับฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์จะปลูกบ้านใหม่ทาสีบ้านสีอะไรดีนะครับก็สีเขียวดีนะสีเขียวแล้วก็สีเทาก็ใช้ได้นะครับลองดูว่าชอบสีโทนไหนนะแต่สีที่ห้ามนะสำหรับคุณไม่ควรใช้ก็คือพวกสีม่วงสีดำสีฟ้าน้ำเงินพวกนี้ไม่เอาไม่ฉลกกับพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาคุณวันที่5กรกฎาคม36เวลา10โมงหลังวันเกิดไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ก็เป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23จะใช้คำว่าอะไรดีล่ะก็ยังไม่ค่อยดีนะครับคือถ้าทำงานอยู่มีต้องเขาเรียกว่าต้องพร้อมจะปรับตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือแม้กระทั่งการโยกย้าย2ดาวคู่เสียถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีก้าวไก่กันให้น้อยที่สุดอยู่กันยังมีระยะห่างในทางกลับกันถ้าโสดอย่าหาเรื่องสุดท้ายกาลีก็จี้ไปที่เรือนเงินฉะนั้นของคุณเนี่ยให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลูกเสกก็ได้ขอเอาเป็นสักองค์ใหญ่ๆหน่อย9นิ้วใช้วัสดุที่เป็นเรซินก็ได้ครับจะได้ไม่แพงนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาไปถวายวัดตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้เรื่องราวในชะตาชีวิตที่ไม่ดีในช่วงอายุย่าง23นี้จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้นะทำตามที่แนะนำ SMS ต่อมาครับคุณเจนจิรา13ตุลาคม35นะครับเวลาบ่าย38นาทีเกิดที่กรุงเทพลัคนาราศีอะไรทำงานด้านไหนดีคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมอดทนนิดนึงนะครับจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสที่จะโยกย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์นี่จะเป็นเล็งดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับกุมก็โดยรวมก็การเงินปรับตัวดีขึ้นนะความรักถ้ามีปัญหาก็จะเบาลงถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทำงานด้านไหนดีสำหรับตัวคุณนะครับอันนี้คือเฉพาะของคุณเจนจิรานะของคุณมีหลายหน้านะลองดูนะคะว่าคุณถนัดอะไรสวยสุดก็พระรหัสอยู่เรือนเงินด้วยสัมพันธ์เรื่องงานมหาจักรพรรดิเกาะเกี่ยวกับสุขภาพสถานพยาบาลยาสมุนไพรฟิตเนสนวดเครื่องสังฆภัณฑ์แต่กลุ่มนี้ไม่ให้ทำปีนี้นะกลุ่มต่อมาสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับเกี่ยวข้องกับสัตว์พวกเพ็ทช็อปทำฟาร์มนะถ้าเป็นพวกพลังงานไซส์ใหญ่ๆก็พวกน้ำมันแก๊สเหมืองแร่ว่าไปตามความหมายของดาวและสุดท้ายก็คือดาวอาทิตย์ฮะเครื่องใช้ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์ค้าทองนะอันนี้คือ3กลุ่มลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนนี้อายุยังไม่เยอะนะและถามตัวเองว่าถนัดและรู้จริงในเรื่องไหนเดี๋ยวเวลาในช่วงเบรกที่2นี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อพักกันสักครู่ครับ